ในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคุณหนูฉันทนาซึ่งในวันนี้มีฉากใหญ่นั่นคือฉากงานแต่งงานระหว่างออฟและแอนนี่ดังนั้นในวันนี้ออฟและแอนนี่จึงต้องทำการบ้านอ่านบทมาเป็นพิเศษเพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างลื่นไหลปีอะไรสามสามมีขาใช่ไหมคือลายมือเส้นชีวิตเข้ากันดีแอะเกิดวันรักเพื่อขับใช่ไหมชีวิตดูความตาของคุณหนูนะมันอะไรเหมือนคนที่รับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงดูหมอค่ะมีมากกว่านี้นิดนึงมีสินกำเนิดติดตัวมา2บาทกันหนึ่งเฟืองแอะไม่มีการอ่านบทไม่มีการซ้อม acting แต่ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการจดจ่อคำทำนายของหมอดูแอออฟคะแอนนี่คะยกกองกันเลยไหมคะจะได้นั่งดูกันให้เต็มเหนียวไปเลยคุณผู้ชมคะในการถ่ายละครเรื่องคุณหนูฉันทนาวันนี้นอกจากความพิเศษจะอยู่ที่คือลายมือเส้นชีวิตเข้ากันดีแอะดูหมอค่ะมีหมอดูมาเข้าฉากด้วยและก็ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการที่ออฟได้นำเอาคุณพ่อคุณแม่ตัวจริงมาร่วมทำการแสดงด้วยพ่อแม่จริงครับพ่อแม่จริงงานนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ดูจะอึดอัดคับข้องใจที่จะต้องตกกระไดพลอยโจรมาเล่นละครด้วยความจำใจเขาบอกว่าไม่มีอะไรมากให้เตรียมเสื้อผ้ามา2ชุดให้เราก็ไม่ได้เตรียมว่าจะต้องเอาไอ้เครื่องเช็ดเอาไฟฟ้าเอาอะไรให้มันไม่ได้เตรียมนะคะไม่ได้เตรียมเตรียมแล้วขนาดไหนถ้าเตรียมได้ว้าวกว่านี้แอบที่บ้านเยอะพวกนั้นน่ะ10กว่าล้านคือชื่อมาเองแบบเสื้อผ้าผ้าไหมจะมีหลายหลากสีจะตัดผ้าไหมครบสีเลยมีประมาณ10ตัว10สีออกมาอ๋อหมอเล่าสละเอียดเชียเสื้อก็ตัดมาเองชื่อมาเองครบสีเลยมีประมาณ10ตัวเพชรก็จัดมาเองถ้าเตรียมได้ว้าวกว่านี้พวกนั้นน่ะ10กว่าล้านแถมหน้าตายังดูยิ้มแย้มแจ่มใสมากคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะเจ๊เชื่อแล้วค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยากจะเล่นละครเลยแต่ต้องมาเล่นด้วยความจำใจเจ๋งเจ๋งคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชม